นั่งมาใกล้หน่อยนั่งราบฟังก่อนนี่ต้องทำความเข้าใจกันบ้างก่อนให้มันสำเร็จประโยชน์เต็มที่ว่าการศึกลาสิกขานี่มันต้องทำด้วยจิตใจในอย่างหนึ่งให้รู้ไว้ว่าเรามันลาเพียงสิกขาอย่างภิกษุไม่ได้ลาสิกขาของพุทธบริษัททั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสรณาคมควรจะเข้าใจถูกถ้าเข้าใจไม่ถูกมันก็ละเมอถ้าเข้าใจผิดมันอาจจะแย่ก็ได้มันลากันหมดเลี่ยงไม่มีอะไรเหลือไปตั้งต้นกันใหม่อย่างนี้มันก็ไม่ถูกจึงรู้ว่าที่ลาสิกขานี่ลาเพียงสิกขาอย่างภิกษุเท่านั้นส่วนอย่างพุทธบริษัททั่วไปนั้นไม่ได้ลาโดยเฉพาะสรณาคมนั้นไม่มีการลาเป็นว่ายแต่ว่ามันจะโกรธมันจะไม่ถือพุทธศาสนานี่ต่อไปยังจะมีการลาหรือสละศาสนาคมที่นี่ว่าที่นี่ข้อที่ว่าทำด้วยจิตใจนี่มันก็ดูจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเรามันแน่นอนแล้วก็รู้ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่เข้ามาบวชแล้วว่าจะเท่านั้นเท่านี้ก็จะศึกจิตใจมันก็พร้อมหรือรู้แล้วที่จะศึกมีปัญหาเฉพาะผู้ที่เขาไม่อยากจะศึกเพราะเหตุการณ์บังคับให้ศึก นี่เราก็ไม่มีอะไรอย่างนั้นในใจก็เป็นว่าถูกต้องแล้วที่นี่ก็กล่าววาจาออกมาให้ถูกต้องเมื่อกล่าวว่าสิกขังปัจจคามิกิหิติมังคาเรธานี่ก็ต้องรู้ว่าเราว่าอะไรพูดเป็นภาษาบาลีถูกต้องด้วยก็รู้ว่าเรามีความหมายว่า ขอคืนสิกขาอย่างภิกษุต่อไปนี่ถือว่าเป็นคฤหัสถ์นี่วาจามันว่าไปอย่างนั้นที่ทางร่างกายภายนอกก็แสดงอยู่ขอแสดงอยู่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มให้ทำนองนี้ก็ไม่มีปัญหาอีกเหมือนกันเป็นที่รู้กัน ที่กล่าวคืนสิกขานั่นทีเดียวก็พอแต่ว่าระเบียบธรรมเนียมมันมีมากล่าวสามครั้งก็กล่าวสามครั้งถ้ายังไม่แน่ใจสี่ครั้งห้าครั้งเจ็ดครั้งก็ได้ไม่แน่ใจจึงกราบลงให้ตามธรรมดาก็ต้องมีตั้งนะโมก่อนเพื่อว่ามันจะเรียกร้องสติสัมปชัญญะมาได้ถึงที่สุดหรือว่าอย่างน้อยตามแบบของพุทธบริษัทนั่นจะทำอะไรก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเสมอนั่นทำอะไรก็จึงตั้งนะโมก่อนถ้าคนมันไม่โง่เกินไปมันเป็นคนจริงมันก็ตั้งนะโมด้วยจิตใจก่อนเสมอระลึกนึกถึงจริงๆเป็นข้อแรกก็จึงทำอะไรต่อไปมันก็ดีทั้งส่วนสติสัมปชัญญะก็ดีทั้งส่วนทั่วๆไปสำหรับความเป็นพุทธบริษัทเราจำไว้ถึงข้อที่ว่าทำอะไรตั้งนะโมก่อนเสมอเนี่ยใช้ทั่วไปจนตลอดชีวิตและที่นี่ก็มีการกล่าวคำบอกคืนสิกขาเมื่อทำในใจถูกต้องแล้วก็มีการกล่าวคำบอกคืนสิกขาที่ก็ต้องคุกเข่าลงประนมมือแล้วก็ว่านะโมสามหนว่าคำคืนสิกขาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ครั้งปัจจังมีจิตมังคาเลยจักจิตครั้งปัจจังมีจิตมังคาเลยจิตครั้งปัจจังมีจิตมังคาเลยจักครับเดี๋ยวนี้เราก็ได้กล่าวคืนสิกขาแล้วแล้วก็มีความรู้สึกตัวอยู่ในการกล่าวคืนสิกขาจึงเป็นการกล่าวคืนสิกขาที่สมบูรณ์นั่นจึงไม่มีสิทธิอะไรที่จะนุ่งห่มผ้ากาสายะอีกต่อไปทำอะไรนี่ออกแล้วก็ไปเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มไปที่ตรงไหนนั่งราบพนมมือจะได้ฟังกันหนักไม่ค่อยปวดเข่าปวดแข้งลาสิกขาแล้วก็รับศีลให้ศีลแล้วก็ให้พรต่อไปนี้ก็เรียกว่าให้พรรวมทั้งให้โอวาทมันอยู่ในตัวได้บอกมาแล้วว่าทุกอย่างต้องทำด้วยสติสัมปชัญญะทำเป็นการติดต่อเนื่องกันไปอย่างดีจนกระทั่งออกไปแล้วมันก็ยังต้องการสติสัมปชัญญะมากขึ้นแม้เป็นคฤหัสถ์แล้วก็ยิ่งต้องการสติสัมปชัญญะมากขึ้นกว่าที่เป็นพระเสียอีก มิฉะนั้นจะวินาศจะฉิบหายจะไม่ต้องมีใครแช่งแต่มันก็จะเป็นไปเพื่อความเสื่อมสมาธิจากสติสัมปชัญญะมันจงทำให้สติสัมปชัญญะมันมีติดต่อกันไปเรื่อยตั้งแต่บัดนี้เรื่อยไปจนตลอดชีวิตนี่ข้อนี้เป็นข้อสำคัญที่สุดที่จะบอกจะกล่าวแก่คนที่จะลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ควรจะรู้แล้วก็พยายามทำว่าการบวชนี่มันเป็นการเหมือนกับว่าจุดตั้งต้นอะไรอันหนึ่งที่จะตั้งต้นต่อไปใหม่ให้ดีที่สุดก่อนบวชถือว่าเป็นคนโง่เป็นคนพาลเป็นคนไม่รู้เป็นคนเคล้าเป็นคนหลงก็ แล้วแต่จะเรียกเพราะฉะนั้นมันต้องมีทางผิดๆถูกๆบ้าง คนกันไปเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดถึงกันไม่ต้องคิดบัญชีกันลบทิ้งไปเลยก็ได้เพื่อตั้งศูนย์เลขศูนย์ใหม่แล้วต่อไปนี้ก็ต้องมีแต่ให้มันถูกคือมันมีแต่เรื่องบวกยังมีเรื่องลบ นั่นแหละข้อสำคัญถ้าจะคิดถึงไงที่แล้วมาแต่คนหลังบ้างก็ระลึกในส่วนที่จะเอามาเป็นครู มาเตือนสติให้รู้อย่าได้ทำผิดซ้ำอีกถ้าจะลึกจะลึกถึงบ้างแต่ไม่ควรระลึกถึงเพื่อความร้อนใจให้มันเป็นการตกนรกชนิดหนึ่งโดยไม่มีประโยชน์อะไร ที่เราระลึกถึงก็ระลึกถึงว่าจะไม่ทำผิดอีกแต่เดี๋ยวนี้เราก็ได้มาศึกษามากพอที่ว่าจะไม่ทำผิดอีกจะไม่ทำผิดอย่างไรอีก ศึกษามากพอว่าจะระวังสติสัมปชัญญะนั่นอย่างไรให้มันต่างจากที่เรามันเคยเคยไม่มีสติสัมปชัญญะแต่ถ้าจะเอาเป็นว่าตั้งต้นกันใหม่จากการที่ศึกษาใหม่เพิ่มเติมตลอดเวลาที่บวชนี่มันก็พอเหมือนกันจึงเป็นอันว่าบากหน้าหรือว่าตั้งหน้าพยายามต่อไปข้างหน้าเพื่อให้มีแต่บวกอย่ามีลบอย่ามีผิดถ้าคืนปล่อยตามสบายปล่อยตามไม่รับผิดชอบอย่างที่แล้วมาแต่ก่อนมันก็ต้องผิดอีกเป็นแน่นอนถ้าผิดซ้ำๆหลายหนเข้ามันก็จะหมด
กำลังใจที่จะทำให้ถูกมันก็จะปล่อย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 มันก็จะไปหารูปเดิมมีผิดผิดถูกถูกถ้าเผลอบางคราวมีอะไรมานั่นมานี่มันก็เลยผิดใหญ่ผิดหมดเลยก็ได้ก็ต้องเป็นคนที่มีการระมัดระวังมากขึ้นก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองแล้วมันก็ต้องมีอะไรที่เป็นความแน่ใจแน่วแน่มองเห็นชัดเจนอยู่แล้วก็แน่วแน่อยู่นี่ต่อไปข้างหน้ามันจึงจะรอดได้ ถ้ามันสลัวถ้ามันก็สลัวไปสลัวมาก็สลัวมากขึ้นบังคับไม่อยู่มันก็ยิ่งสลัวมากขึ้นเนี่ยมันจะต้มละลายจะกลับไปสู่ความผิดความโลเลความหล่อแหละต่อไปอีกนั่นก็ไม่ต้องโทษใครอ่ะมันต้องโทษตัวเองมันจะเสียใจทีหลังหรือไม่ก็สุดท้ายแต่แล้วมันก็ต้องเสียใจทีหลังแน่นอนถ้าไม่เสียใจอะไรเลยมันก็แค่ว่ามันกระด้างมากก็ใช่ไหมพูดกันไม่รู้เรื่องแล้ว ที่นี่จะให้มันถูกเสมอไปบวกเสมอไปบังคับตัวเองให้อยู่ในร่องรอยอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งที่แท้มันก็ไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะมันมีแต่ว่าเราทำให้มันสำเร็จประโยชน์ในการจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนานะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนานี่ถ้ายังเอาไว้ได้ก็ปลอดภัยแน่แต่ถ้ามันเห็นแก่ปากแก่ท้องอร่อยอร่อยหรือเห็นแก่โทสะแล้วก็มันก็ไม่เอาเพราะทำผิดเดี๋ยวนี้ทำผิดกันอยู่ด้วยเหตุอย่างนี้โมโหขึ้นมามันก็โกรธมันก็ด่าพ่อแม่ด่าครูบาอาจารย์ก็มันกระทั่งมันด่าอย่างคนบ้าคนเมาด่าพระเจ้าด่าทุกอย่างเลยคือมันไม่มีพระรัตนตรัยกันแล้วตอนนั้นนี่เพราะเหตุที่มันปล่อยมันเผลอไปอย่างไม่มีสติสัมปชัญญะคือประมาทเขาเรียกว่าเมาอย่างยิ่งเมาสุดเหวี่ยงก็คือประมาทมันคำเดียวกันไอ้ประมาทกับคำว่าเมาสำหรับประมาทนี่มันหมายเมาสุดเต็มที่อย่าไปชอบคบกับสิ่งที่ทำให้ประมาทเช่นกินเหล้าเป็นต้นมันจะทำให้ค่อยๆประมาทจนไม่รู้สึกตัวในที่สุดก็อย่าไปคบกับไอ้คนที่มันชวนให้กินเหล้าก็พี่ก็มีเนื่องกันอยู่อย่างนี้ก็เลยก็คบเพื่อนชั่วสรุปแล้วมันก็คืออบายมุขหกประการไปท่องเสียใหม่ไปจำเสียใหม่ไปจำรากสางให้ชัดเจนแล้วก็อธิษฐานจิตที่จะปฏิบัติให้ดีอย่าให้มันมีอบายขึ้นมาในชาตินี้อบายมุขเรียกว่าปากของอบายปากของอบายคือดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเป็นการพนันก็คนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้หกปากนี่มันพอแล้วพอไปทำข้าวมันก็คือเดินเข้าไปในปากของอบายมันก็มีอบายขึ้นมาคือเป็นนรกขึ้นมานั่นนี่นู่นจนกระทั่งมันถึงที่สุดมันตกก้นสุดของนรกอย่างที่เรียกว่าโลหะคุมพีอเวจีนะที่สุดเข้าไปโดยไม่รู้สึกตัวโตขึ้นมามันดื่มน้ำเมาใช่ไหมดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันมันดื่มน้ำเมาเนี่ยมันเป็นจุดแรกที่ทำให้มันไปโดยไม่รู้สึกตัวเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันเรื่อยไปจนเละหมด ถ้าอยากจะ เอาตัวรอดไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์มันก็ต้องกลัวกันอย่างยิ่งกว่าอะไรหมดอ่ะมีหิริอัตตะกลัวสิ่งเหล่านี้เป็นตายก็ไม่ยอมทำกับสิ่งเหล่านั้นก็จะได้ที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ตามลำดับก็เดี๋ยวนี้ก็จะไปเป็นคฤหัสถ์มันก็มีมาตรฐานสำหรับคฤหัสถ์ที่เขานับถือยอมรับกันมาแต่ก่อนคฤหัสถ์ที่ทำได้ดีถึงที่สุดแห่งความเป็นคฤหัสถ์วัดผลกันด้วยว่ามันมีทรัพย์สมบัติพอตัว
ไม่ใช่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแต่มันต้องพอตัวสะดวกสบายทุกอย่างพอสำหรับเลี้ยงตัวเองสำหรับเลี้ยงครอบครัวสำหรับทำบุญทำกุศลสำหรับช่วยสงเคราะห์ผู้อื่นนี่ก็เรียกมีทรัพย์สมบัติพอตัว แล้วก็มีเกียรติยศชื่อเสียงความดีพอตัวก็คือมีมันพอสมควรที่มนุษย์ควรจะมีได้บางคนมีทรัพย์สมบัติเป็นเศรษฐีแต่ไม่มีชื่อเสียงก็มีมันไม่เป็นคนเสียชื่อนั่นจึงต้องกล่าวไว้ส่วนหนึ่งต่างหากว่ามีทรัพย์สมบัติก็พอตัวมีเกียรติทำดีชื่อเสียงนี่ก็พอตัวเหมือนกันคืออย่าไปทำชั่วไม่จะมีทรัพย์สมบัติมากถ้าทำชั่วแล้วมันไม่มีเกียรติมันมีชื่อเสียงถ้ามันมีเกียรติก็มีเป็นเกียรติของคนพาลของคนอันธพาลคือคนสมัยนี้แต่ว่าถ้ามีเงินแล้วก็ดีมีคนนับถือนั่นมันเรื่องของคนอันธพาลว่าคือเอาเงินเป็นเกียรติไปเลยมันก็เป็นเรื่องเดียวกันไปแค่มีทรัพย์สมบัติก็ส่วนทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงก็มีความดีที่แท้จริงเราต้องอุตส่าห์สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นระยะยาวไม่มีใครมีชื่อเสียงเดียวนี้ได้ถ้ามีได้มันก็เป็นเรื่องจับพัดจับรู้ลมๆแรงๆมันไม่จริงถ้าจริงมากมันระยะยาวต้องมีระยะยาวมีความดีกันจนระยะยาวจนเขาไว้ใจได้ไม่ใช่เรื่องฟลุกที่สิ่งที่สามนั่นว่าคือไมตรีคือความรักและเมตตา ทุกคนรักใครได้นี่มันคนละอย่างว่ามีทรัพย์สมบัติไม่มีใครรักก็ได้มันมีเกียรติมากแต่มันชอบคนมันมีแต่คนกลัวไม่มีคนรักก็มีมีเกียรติยศล้นฟ้าแต่ไม่มีใครรักก็มีมันกลัวหรือมันระแวงหรือมันไม่เข้ารูปเข้าเรื่องเพราะว่าเรามันไม่เคยรักเขานี่มันต้องทำจนให้คนอื่นรักมีไมตรีมิตรภาพด้วยจึงจะเรียกว่าสมบูรณ์นับตั้งแต่สุนัขและแมวมันก็รักให้คนคนนั้นคนที่ต่ำกว่าเราก็รักเราคนเสมอกับเราก็รักเราคนสูงกว่าเราก็รักเราอย่างใช่ได้คนที่เป็นเจ้าเป็นนายเป็นอยู่ข้างบนมันก็รักเรามันก็ช่วยดึงเราขึ้นไปคนเสมอกันมันรักเรามันก็แวดล้อมเราว่าไม่ตกไปฝ่ายเลวคนที่อยู่ต่ำกว่าเรามันก็รักเรามันก็ช่วยดุลขึ้นมาดันขึ้นมาให้มันขึ้นมาสูงเพราะมันรักเราก็ลองคิดดูว่าใครมันจะมีโชคดียิ่งไปกว่านี้มันไม่มีแล้วมันโชคดีที่สุดอยู่ที่ทุกคนมันรักมันคงจะเห็นได้ว่าไม่ใช่ทำง่ายถ้าเป็นคนใจคอโลเลหล่อแหละอุดวิดหงุดหงิดอยู่เรื่องนี้มันทำไม่ได้มันหล่อแหละวันนี้คิดอย่างพรุ่งนี้คิดอย่างเดือนนี้คิดอย่างเดือนหน้าคิดอย่างตั้งใจจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่กี่วันก็เปลี่ยนแล้วไม่ถึงปีมันก็เปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนอีกก็เปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนอีกก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จมันต้องมีความมีธรรมะที่ทำให้มันประสบความสำเร็จทีนี้ก็พูดกันถึงไอ้ธรรมะนิธีก็เคยพูดหลายหนแล้วไปหารายละเอียดอ่านดูก็ได้คือที่เรียกว่าคาราวาสธรรม4ประการเดี๋ยวนี้พูดใจความในโอกาสที่มันเรียกว่าพิเศษศักดิ์สิทธิ์สำหรับเราคือการลาสิกขาคาราวาสธรรม4ประการสัจจะธรรมะขันติจาคะนี่ต้องยิ่งกว่าขึ้นใจยิ่งกว่าขึ้นปากเลยสัจจะธรรมะขันติจาคะสัจจะธรรมะขันติจาคะสัจจะธรรมะขันติจาคะจนนอนก็ฝันก็ใช้ได้ไม่เล่นตลกหลอกลวงมันท่องแต่ปากมันทำอะไรไม่ได้สัจจะข้อที่หนึ่งคือมันจริงคนเรามันไม่จริงมันจริงอย่างละเมอเพ้อฝันมันจริงแต่เมื่อมันเห็นว่าจะได้ของอร่อยที่มันชอบมันจริงจะจริงคนหนุ่มคนสาวสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้น มันจริงแต่จะได้สิ่งที่มันชอบ
แต่จริงโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมถูกต้องนั่นมันไม่จริงมันไม่รู้ด้วยซ้ำไปนี่สำหรับเรามันก็ต้องรู้ว่าเราจะจริงต่ออะไรแม้ที่สุดแต่อาชีพเราจะอาชีพอะไรให้มันตลอดรอดฟังจนสำเร็จเรื่องไว้นี่ก็ต้องจริงนี่เดี๋ยวเปลี่ยนนั่นเดี๋ยวเปลี่ยนนี่ถ้าไปทำผิดทำชั่วข้าวมันก็ยิ่งต้องเปลี่ยนนะต้องอธิษฐานต้องประคับประคองต้องทำอย่างเหมือนกับทำกับพระพุทธเจ้าถ้าเราจะทำหน้าที่ของเราที่ได้เลือกดีแล้วเป็นอาชีพถ้าเปลี่ยนมันต้องมีเหตุผลมีความจำเป็นจริงๆที่มันต้องเปลี่ยนแน่ไม่ใช่เปลี่ยนเพราะความโลเลความไม่จริงความไม่บังคับตัว มันเป็นไปตามเหยื่อที่มายั่วยวนหลอกลวงมันเปลี่ยนเรื่อยคนอย่างนั้นนั่นคือคนที่เป็นชาวนาจนตลอดชีวิตก็ไม่ได้ เป็นกรรมกรจนตลอดชีวิตยังจะดีกว่าคนที่โลเลหลอกเราหาอาชีพที่มันเหมาะสมได้ยึดให้มันเป็นจริงเป็นจังมันก็มีความหมายกว้างไม่ใช่ว่าจะต้องทำอย่างนี้ตัวอักษรมันมีความหมายที่เลื่อนไปได้เช่นการค้าขายมันก็เลื่อนไปได้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นเป็นกระทั่งเป็นนายธนาคารอย่างนี้ก็เรียกผู้ค้าขายชาวนาก็เลื่อนไปได้ตั้งแต่จนที่สุดจนมีเป็นนายทุนก็เป็นชาวนาได้แต่คำว่านายทุนนี่มันต้องเป็นคนดีเป็นคนสุจริตไม่งั้นก็เป็นคนทำลายโลกที่มีสัจจะให้มันจริงลงไปในข้อที่สำคัญที่สุดคืออุดมคติของความเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์ควรจะเป็นอย่างไรควรจะมีอะไรควรจะได้อะไรต้องมีสัจจะในอุดมคติอันนั้นก่อนมันจะได้ไม่ให้เลวไหลถ้าสัจจะต่อตัวเองอย่างนี้ได้ก็ดีก็สัจจะต่อผู้อื่นสัจจะต่อหน้าที่การงานสัจจะต่อเวลาสัจจะต่อทุกอย่างที่มันควรจะสัจจะเพราะมันสัจจะต่อตัวเองได้ก่อนมีข้อที่หนึ่งสำคัญอย่างนี้ต้องอธิษฐานแต่อย่าไปสมบทสาบานให้เป็นคนโกหกเรื่องสมบทสาบานมันเรื่องคนโกหกถ้าเรื่องอธิษฐานก็อย่างพระพุทธบริษัทคือทำจริงที่มันก็เนื่องไปถึงข้อที่สองคือธรรมะการบังคับตัวเองสัจจะนี่มันอยู่ได้เพราะการบังคับตัวเองนั้นสัจจะก็อยู่ไม่ได้ถ้าสัจจะอยู่ได้ต้องมีการบังคับตัวเองบังคับตัวเองคือบังคับจิตบังคับจิตนี่เขาขยายไปเป็นบังคับตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างรวมแล้วคือการบังคับจิตบังคับจิตคือบังคับตัวเอง ย้ายไปตามกระแสของกิเลสความโลภความโกรธความหลงคือกระแสกิเลสย้ายไปตามนั้นมันอยู่ในความถูกต้องก็ ต้องบังคับกันอย่างจริงจังบังคับกันอย่างกล้าหาญเอาจริงในการบังคับมันสัจจะมันก็จะรักษาไว้ได้แล้วนี่ชวนเล่ามายั่วแก้วเดียวมันก็หมดความบังคับตัวเองเป็นคนโกหกไปทำในสิ่งที่เลวทรามนั่นได้นี่ไม่ต้องมีอะไรมากไงมีเล่าแก้วเดียวมายั่วมันก็ไปนะระวังให้ดีบังคับต้องบังคับให้จริง ขนาดเมื่ออธิษฐานเป็นสัจจะแล้วมันต้องมีมากถึงกับว่าแม่ตายก็ไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมเสียอย่างที่เขาพูดกันนะเสียชีพไม่เสียสัตว์นี่จะทำได้จริงกว่าวิเศษเลยเรียกว่าธรรมะคือการบังคับตัวเองเป็นคำสอนในทุกศาสนาแม้พวกฝรั่งก็เคยนิยมบูชาคำข้อนี้พูดกันมากแต่เดี๋ยวนี้มันละลายไปมันจางไปฝรั่งกลายเป็นคนไม่บังคับตัวเองมากแล้วตอนนี้เรานับถือพวกฝรั่งเราเป็นคนบังคับตัวเองมากพูดถึงเรื่องนี้มากเป็นสุภาพบุรุษเดี๋ยวนี้ละลายแล้วเป็นคนตามใจกิเลสมากกว่าพวกเราซะอีก ทีนี้มันก็มาถึงข้อที่3คือขันติความอดทนถ้ามีการบังคับตัวเองมันต้องเจ็บปวดถ้าเจ็บปวดต้องทนถ้าไม่ทนมันก็เลิกบังคับตัวเอง
เช่นเราจะบังคับไม่ให้กินเหล้าไม่ให้สูบบุหรี่ไม่ให้ไปดูหนังไม่ให้เที่ยวกลางคืนอย่างนี้มันก็เกิดความต่อสู้ขึ้นมาในจิตคือกิเลสมันต่อสู้มันก็เจ็บปวดเหลือประมาณถ้าสู้ไม่ได้มันต้องไปกินเหล้าต้องไปสูบบุหรี่ต้องไปดูหนังต้องไปเที่ยวเตะเพลมันต้องทนก่อนต้องทนกันก่อนด้วยการบังคับมันอยู่ได้มันอาศัยซึ่งกันและกันทนเลือดตาไหลก็ไม่ยอมแพ้ ก็บังคับไว้ได้อย่าไปทำอย่างนั้นจงทำแต่อย่างนี้ ก็เลยสำเร็จประโยชน์เพราะการอดทนเขาพูดไว้เป็นหลักตั้งแต่ก่อนพุทธกาลตั้งแต่โบราณชั้นไหนก็ไม่รู้ว่าไอ้ขันตีเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานการบำเพ็ญพรตขันตีพลังไวยตีนังขันตีเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรตพรตนี่คฤหัสถ์ก็ได้ภิกษุวันประชิตก็ได้พรตคือสิ่งที่ต้องปฏิบัติให้สุดความสามารถสุดที่ไม้ลายมือนี่ก็เรียกว่าพรตนี่ผู้ที่จะบำเพ็ญพรตคือทำอะไรชิ้นใหญ่ชิ้นมหาศาลให้สำเร็จไปได้มันต้องอาศัยขันติเป็นรากฐานเป็นพลังจึงมากล่าวไว้ตรงนี้ว่าถ้ามีการบังคับตัวเมื่อไหร่ก็ต้องมีขันติอดทนเมื่อนั้น นั่นก็ต้องยอมทนทนเจ็บปวดรวดร้าวในจิตใจเพราะกิเลสมันย่ำยี่ข่มขีมันจะพาให้ไปทำเลวทำชั่วจนได้เราก็อดทนแม้แต่สูบบุหรี่นี่ก็คิดด้วยมันเงียนความเงียนนี่ถ้าทนไม่ได้มันก็แพ้ถ้าทนได้มันก็ชนะ เรื่องนี้ไม่เคยเกิน7 วัน 10 วันตามที่คนโบราณก็พูดไว้จะทิ้งบุหรี่จะทิ้งเหล้าทิ้งอะไรมันก็จะเดือดร้อนกระวนกระวายเหลือที่จะทนได้ไม่เกิน7 วันมันก็จะเข้ารูปแต่ว่าระหว่างนั้นมันเกือบเป็นเกือบตายแม้แต่บุหรี่บางคนมันเกือบตายก็มีไม่จะพูดถึงเหล้าถึงฝิ่นแต่ใจแข็งมันจะผ่านไปได้ใน7 วัน 10 วันนั่นคือความทนของขันตีที่ต้องทนมากขนาดนั้นในทุกกรณีถ้าจะต้องบังคับตัวแล้วมันจะต้องทนทั้งนั้นไม่ว่าทนเกี่ยวกับธรรมชาติร้อนหนาวแดดมันต้องทนอย่างชาวนาก็ต้องทนนะไม่ทนกับธรรมชาติไอ้ชั้นที่สูงขึ้นมาอีกทางจิตใจความเจ็บความค่ายซึ่งมีเป็นธรรมดาก็ต้องทนคนเขาด่าเขาสบประมาทคนผ่านมันจะมีอย่างนั้นก็ต้องทนอยู่เหมือนกันไปทำเร็วๆตอบกันไม่ได้กระทั่งว่าความบีบคั้นของกิเลสมันบีบคั้นก็ต้องทนเพราะมันทนทุกอย่างแหละทุกระดับ ไม่ทำการงานมันก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยมันก็ต้องทนแดดร้อนก็ต้องทนหนาวลมวนก็ต้องทนมันก็ต้องทน แต่ความเจ็บค่ายมันก็ต้องทนถ้าทนมันหายเร็วเพราะมันไม่น่าเกลียดน่าชังมันจะมีจิตใจเข้มแข็งขึ้นเจ็บข้านิดหน่อยก็วอยวายมันก็เปลี่ยนนิสัยเป็นคนไม่อดทนก็น่าเกลียดเลยรวมความแล้วมันอยู่ได้ด้วยความทนที่สัจจะไม่ล่มละลายธรรมะไม่ล่มละลายมันอยู่ได้ด้วยความทนทีนี้ข้อต่อไปเป็นข้อที่4หรือข้อสุดท้ายนั่นก็เรียกว่าจาคะจาคะนี่แปลว่าสละถ้าถามว่าสละอะไรก็ตอบอย่างไม่มีทางผิดคือสละไอ้สิ่งที่มันควรสละข้อนี้รู้ไม่ได้รู้ไม่ยากรู้ได้ไม่ยากอะไรที่ควรสละเพราะมันเกิดมานี่มันตั้ง20 ปี30 ปีอยู่แล้วมันควรจะรู้อะไรควรจะสละไม่ใช่เด็กอมมือยังไม่รู้อะไรควรสละมันเกินจะรู้แล้วสำหรับคนที่มีอายุขนาดอะไรควรสละแต่พูดได้เป็นหัวข้อรวมๆก็คือสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในเรา
สิ่งที่มีอยู่ในเราแล้วเป็นอันตรายแก่เรานี่เรียกว่าไม่ควรจะมีอยู่ในเราสิ่งนั้นควรสละก็พวกกิเลสทั้งหลายนับตั้งแต่ความเกียจคร้านเป็นต้นไปจะมีจนเป็นนิสัยกิเลสมีอยู่สองชั้นคือชั้นที่เกิดพลุ่งๆขึ้นมานี่เรียกกิเลสก็ต้องสละแล้วกิเลสอีกชั้นหนึ่งก็คือเกิดจนชินเป็นนิสัยนี่ละยากเรียกว่านิสัยเลวกิเลสที่อยู่ในรูปของนิสัยอนุสัยอาสวะอะไรก็เรียกกันได้นี่มันละยากมันจึงต้องพยายามละอยู่ทุกวันทุกคืนเพราะมันสะสมมานานตั้งแต่เกิดจากท้องแม่จนบัดนี้20-30ปีเนี่ยมันสะสมมานานมันเป็นนิสัยจึงละยากนั่นก็ต้องค่อยแก้ค่อยแก้ค่อยแก้เช่นว่ามันตื่นขึ้นทำวัดสวดมนต์ตอนเช้าตั้งแต่ตี 4-4 ครึ่งเนี่ยมันแก้นิสัยขี้เกียจเห็นความอบอุ่นนอนสบายอยู่ในที่นอนนั่นอย่าดูหมิ่นดูถูกที่เขามีระเบียบให้ตื่นแต่ตี 4-5ขึ้นทำวัดสวดมนต์เนี่ยมันดีมันได้แก้นิสัยที่เห็นแก่ความนอนเห็นแก่อะไรต่างก็ทั้งว่ามันต้องทนถ้าตื่นมามันต้องง่วงนอนมันอยากนอนมันก็ต้องทนหรือมันหนาวเป็นเวลาที่มันหนาวเอาก็ต้องทนถือตามวินัยของพวกซิกเขาก็จะต้องไปทำวัดตรวจมนต์กลางสนามหญ้าที่มีหิมะตกอยู่ปลอยๆอย่างนี้มันก็ต้องทำได้แล้วก็ตอนดึกพระเนรยังเร็วกว่าพวกนี้ซะอีกฝนตกก็ยกเลิกนี่เป็นต้นแต่ว่าเราก็ไม่เอาถึงนั่นคือเรายังไม่ต้องการจะเก่งขนาดนั้นเอาแต่ความจริงที่ว่ามันบังคับให้พอสมควรพอมันเป็นเครื่องแก้กิเลสความไม่อดทนความเกลียดร้านกันต่างการทำวัดสวดมนต์เป็นประจำไม่อยากให้ขาดได้ในการทำอะไรอย่าให้มันขาดได้นี่ก็เป็นจาฆะที่หนึ่งคือมันสละทีละนิดทีละนิดทีละนิดคลายออกรูรั่วเป็นรูสำหรับคลายออกทีละนิดทีละนิดในความชั่วความเลวมันก็ได้ออกไปขยันทำวัดสวดมนต์เป็นต้นแม้เป็นคฤหัสถ์มันก็ทำได้ถึงเวลาจะนอนถึงเวลาตื่นนอนมันก็มีการเป็นการสละอยู่ในตัวนอกจากนั้นก็ต้องสละทุกอย่างที่ควรสละความเลวความชั่วเขาต้องสละแน่ไม่ต้องออกชื่อไม่ต้องเจรนายชื่อนิสัยความชั่วสละเลยไปก็ทั้งว่าเงินทองทรัพย์ส่วนที่มันควรสละก็ต้องสละส่วนที่มันเกินคืนมีไว้เป็นการเห็นแก่ตัวแล้วก็รีบสละให้ดีกว่าถ้ามันมีเหตุผลที่จะเอาไว้ใช้ไว้สอยทำทุนทำร้อนก็ทำไปแต่ถ้ามันเกินแล้วก็มันจะทำให้เห็นแก่ตัวแล้วก็ควรสละใช่ไหมถ้าเราจะมีการทำบุญให้ทานอยู่เสมอที่เรียกว่าการสละก็สละความเห็นแก่ตัวถ้าถึงขนาดนั้นสละไม่ได้มันก็เห็นแก่ตัวมันมากเกินไปแล้วก็สละกันได้ เพียงแต่ว่ารู้จักสละมันไปในที่ที่ควรสละคือเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ต่อไปนะก็เรียกว่าสละในทางที่ควรสละแก่บุคคลที่ควรสละ มันก็เรื่องภายนอกออกไปอีกตัวภายในนี่ต้องแก้นิสัยเร็วๆนิสัยอึดอาดนิสัยช้าเฉื่อยนิสัยขี้โมโหโทโสขี้หงุดหงิดขี้ให้ต่างๆที่มันติดมาตั้งแต่อ่อนออกมากขึ้นมากขึ้นนี่จะกระจายข้าวนั่นเองไม่ได้หมายแต่เพียงการให้ทานนะครับซึ่งให้ทานสิ่งของนั้นมันเป็นให้ทานข้างนอกแต่หมายถึงให้ทานข้างในคือสิ่งที่เป็นจิตใจที่มองไม่เห็นตัวก็ต้องสละด้วยสละนิสัยเลวไปกันดีกว่าเนี่ย4อย่างนี้มันจะช่วยสำเร็จประโยชน์ในการเป็นคฤหัสถ์ถึงที่สุดการได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้อย่างคาราวาเรามีทรัพย์พอตัวมีเกียรติพอตัวมีไมตรีเมตตาพอตัว
สาจำรายละเอียดสิ่งเหล่านี้ถ้าเราหัวข้อแล้วมันก็ท่องง่ายสัจจะธรรมะกันตีจาคะนี่มันก็ควรจะติดปากอยู่เสมอฝันเห็นอยู่เสมอนี่พูดกันสำหรับจะปลอดภัยจนตลอดชีวิตจึงพูดกันมากหน่อยถ้าไม่อยากให้ชีวิตนี้มันล่มละลายก็ต้องเคร่งครัดในก่อนนี้ป้องกันไว้ถ้ามันจะยิงไปแล้วก็ดึงกลับมาหรือถ้ามันพลาดไปโดยบังเอิญแล้วก็ลุกขึ้นเร็วๆกลับมาเร็วๆอย่านอนแช่อยู่ในความชั่วความเลวนั่น มันจะยึดตัวไว้ได้กลายเป็นล่มละลายไปซะอีก ถ้าตกนรกก็พลุ้งขึ้นมาทันทีขึ้นมาเสียจากนรก พอรู้ว่านี่เป็นนรกเป็นอบายมุขฉะนั้นพลุ้งขึ้นมาเสียทันทีออกมาเสียทันที นี่เรื่องที่จะต้องพูดกันในวันลาสิกขาคือคารวาสธรรมสี่ประการสัจจะธรรมะขันติจาคะส่วนนอกนั้นมันมีปีกย่อยต่างๆไว้ห้าอันเองเป็นอิทธิบาท4ก็เป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นที่เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้สำเร็จตามที่มันยังไม่ครบทั้งสัจจะธรรมะขันติจาคะท่านเราจึงพูดสัจจะธรรมะขันติจาคะซึ่งเป็นหัวข้อรวบหมด ที่ปลีกย่อยออกไปก็ให้มันมีเป็นหมวดพิเศษออกไปมีจิตตะมีฉันทะวิริยะจิตตะมังสานี่ให้มันเกิดกำลังใจในการที่จะทำหน้าที่นั้นนั่นอีกธรรมะมันเนื่องกันแต่หัวข้อใหญ่ๆมันก็มีอยู่เพียงหัวข้อสองหัวข้อมันไปศึกษาเองเรื่องความเพียรเรื่องอะไรต่างๆมันมีอยู่ในตำราแล้ววันนี้เราไม่มีเวลาพูดสรุปความว่าถ้ามันมีสัจจะธรรมะกันตีจาคะเราจะประสบความสำเร็จทุกอย่างจะเป็นคฤหัสถ์ก็ดีจะเป็นบรรพชิตก็ยังได้เพราะหลักใหญ่นี่มันเป็นหลักกลางใช้ได้ทั่วไปแต่ที่ว่าเรียกว่าคารวาสธรรมนี่ก็เพราะว่ามันคารวาสมันจำเป็นอย่างยิ่งเพราะมันเป็นเพศที่อยู่ในลักษณะที่มันมินเมต่อการที่มันพลัดตกลงไปในเหวมันมินเมมากจึงให้มีหัวข้อธรรมที่เคร่งครัดเคร่งเครียดไม่เพียงพอมันเป็นอันว่าถ้ามี4ข้อนี้มันก็ป้องกันได้แน่ที่ทำอย่างไรต่อไปอีกที่จะให้มันได้มี4หัวข้อนี้ก็คืออย่าประมาท เรื่องไม่ประมาทนี่เราก็พูดกันมากแล้วแล้วมันก็รวมอยู่ในข้อที่ว่าทุกวันนี้ระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เป็นประจำเมื่อไขออกไขความชั่วออกอยู่เป็นประจำมันก็จะไม่ประมาทอะไรที่จะช่วยให้ไม่ประมาทได้มันก็ต้องทำแม้แต่เพื่อนหมู่บางคนก็มีประโยชน์ในการเตือนให้ไม่ประมาทแล้วก็คบกันแต่เพื่อนชนิดนั้นอย่าไปคบกับเพื่อนที่มันดึงลงไปในความประมาทคือเพื่อนเลวแต่ว่ามันไม่สำคัญมากเท่าที่ว่าตัวเองจะเตือนตัวเองอย่าให้ประมาทเราจึงมีการเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะช่วยให้ไม่ประมาทอยู่เสมอมีเวลาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะเตือนไม่ให้ประมาทอยู่เสมอไม่มีอะไรก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามโอกาสที่จะนึกได้ไปมาหาสู่ครูบาอาจารย์ที่มันจะเป็นที่พึ่งได้แล้วก็อย่าละทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่เขาวางไว้อย่าอวดดีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีน่าจะคุ้มครองได้มากแต่ว่าไม่เลยไปถึงรีตองกับพิธีรีตองมันงมงายไม่ต้องก็ได้
ถ้าเราเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามแล้วมันจะพุ่มได้นั่นเราต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่าเห็นว่าไอ้ประเพณีหรือศาสนาเป็นของคลึกครักไปทีนี้คนสมัยนี้เห็นว่าศาสนาประเพณีนี่คลึกครักเพราะมันไม่รู้จักโดยแท้จริงศาสนานั้นคืออะไรและที่ไปอยู่ในรูปของประเพณีนั้นมันคืออะไรมันไม่รู้จักก็เลยดูถูกดูหมิ่นอย่างนี้มันก็วินาศแน่ เราจะต้องทำได้เช่นเขาให้อาราธนาศีลอย่างนี้ถ้าดีจริงก็ต้องทำได้แม้สึกไปแล้วถ้ามันเกลียดอย่างนี้ไม่ทันไรมันต้องไปกินเหล้าแน่เพราะมันไม่มั่นคงอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีหรือธรรมะหรือศาสนาแต่ถ้าเราทำอยู่อย่างนี้เราก็พูดได้บอกว่านี่มันทำไม่ได้เพราะมันทำอยู่อย่างนี้เพราะมันได้ปฏิญญาณไปแล้วอย่างนี้นั ่นคนที่เขาไม่ประมาทเขาก็เลยหาโอกาสผูกพันตัวเองอย่าให้ประมาทเช่นเพื่อนชวนกินเหล้าบอกว่านี่มันได้ปฏิญญาณกับอาจารย์เสร็จแล้ว เขาเรียกกันว่าใส่บาตรอาจารย์เสร็จแล้วมันกินเหล้าไม่ได้อีกถ้าคนจริงมันจริงอย่างนี้ไม่ใช่คนโกหกนี่มันก็ไปในที่ประชุมไหนสมาคมไหนก็ได้เมื่อเพื่อนเขาให้สูบบุหรี่ยื่นสูบบอกว่ามันได้ใส่บาตรอาจารย์เสร็จแล้วมันสูบไม่ได้เพื่อนก็คงไม่ว่าอะไรเป็นว่าคนนั้นมันโกหกตัวเองมันก็กลัวเพื่อนจะว่าก็สูบอีกกินอีกมันก็เลวหมดนะที่แล้วมามันก็คือเป็นอย่างนี้ที่มันเลวหมดแล้วก็หมอห้ามก็ได้ไม่กินเหล้านี่บอกว่าอาจารย์ขอเสร็จแล้วก็ได้มันได้นั่นแหละถ้าคนมันจริงแล้วนี่คนมันไม่จริง มันจริงนิดเดียวจริงเชื่อขณะจิตเดียวแล้วมันก็โกหกอีกอย่างนี้มันเรียกว่าคนไม่จริง ก็เลยล้มเหลวนั่นคือคนประมาท อย่าประมาทก็คืออย่าทำอย่างนั้นนี่ตัวอย่างมันมีอีกเยอะแยะเลยความประมาทความไม่ประมาทนี่มันมีมากมายกายของที่มีอะไรเตือนไว้เสมอกันลืมฮะถึงเวลาก็ทำถึงเวลาก็ไหว้พระสวดมนต์ถึงเวลาก็เหลือบดูไอ้สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของไอ้พระธรรมของศาสนาแม้ที่จุดแต่จีวรหรือบาทนี่ก็อยากจะให้ไปทุกคนที่ศึกที่ลาสิกขาเอาไปไหว้ครูตัวเองอย่าให้หมุนกลับไปทางเลวผู้เป็นบัณฑิตผู้ที่มีปัญญาเขาทำกันอย่างบาทขัดไว้สวยจีวรซักไว้สวยผ้าอยู่บนบาทวางไว้ในห้องหนังสือห้องพระหรือถ้าเรายังไม่มีก็บ้านเรือนเราก็ไหว้ในที่ที่ควรจะเก็บไหว้เพื่อนานๆก็ไปดูมันคูตัวเองได้ดีให้เกิดความละอายในการทำชั่วเพราะมันเป็นของคล้ายๆกับนิมิตที่ได้มาจากพระพุทธเจ้าคือการบรรพชารู้สึกว่ามันจะดีกว่ารูปถ่ายที่เราถ่ายไว้เมื่อบวชเป็นพระนะไม่ต่างอะไรมันก็เล่นตลกง่ายกว่าที่จะว่าเอาบาตรเอาจีวรเอาผ้าเหลืองนี่ไว้ให้คู่ตัวเองอยู่เรื่อยๆถึงจะปลอดภัยแน่ถ้าว่ามีการคุ้มครองป้องกันตัวเองมากถึงขนาดนี้ก็ปลอดภัยแน่ความที่จะเอาตัวรอดได้หรือไม่รอดได้มันก็อยู่ที่ความเลวไหลหรือไม่เลวไหลของตัวเองอย่างเดียวนั้นขอให้รับฟังเป็นข้อสุดท้ายว่าไม่ประมาททุกอย่างทุกประการพยายามติดต่อกับสิ่งที่จะทำให้ไม่ประมาทรักษาสิ่งที่จะเตือนสติไม่ให้ประมาทมีความถ่อมตัวเจียมตัวละอายบาปไม่ประมาทอยู่เสมอ นี่เรียกว่าให้พรพรแปลว่าดีหรือว่าประเสริฐให้พรหรือประเสริฐนี่ต้องทำต้องปฏิบัติมันจึงจะเป็นพรขึ้นมาต้องให้สิ่งที่เอาไปปฏิบัติมันก็เป็นพรขึ้นมาถ้าไม่ปฏิบัติก็คือไม่รับพรเป็นคนที่ไม่ยอมรับพรมันก็ช่วยไม่ได้ถ้าอยากได้พรก็ต้องรับเอาพรไปคือไปปฏิบัติคือคำแนะนำสั่งสอนเหล่านี้ซึ่งกินความรวบไปถึงทั้งหมดที่จะต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทคนหนึ่งที่เมื่อปฏิบัติแล้วมันก็เป็นพรอย่างแท้จริง
ไม่ใช่พรมาสวดหรือมาพรมน้ำมนต์อะไรนั่นก็ทำกันมากแล้วทุกคนก็เคยได้รับมามากแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะให้พรตามแบบของพระพุทธเจ้าใช่บ้าง คือสิ่งที่พระองค์ได้ประทานไว้ให้แจกจ่ายกันต่อๆไปก็ให้สนใจรับพรชนิดนี้ไปทำให้มันมีจริงแล้วก็รอดตัวได้เป็นแน่นอน ขออวยพรด้วยวาจา ว่าขอให้เธอเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็งสามารถเอาข้อปฏิบัติเหล่านี้ไว้ได้แล้วก็ให้มีความสุขความเจริญเรื่องอำนาจคุณของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ